ความเสี่ยงของการกระจายความเสี่ยงอย่าเอาไข่ทั้งหมดไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเป็นประโยคเชิงเปรียบเทียบในโลกของการลงทุนที่ว่าเราไม่ควรเอาเงินทั้งหมดที่มีไปทุ่มกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดพลาดเราอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดนั้นได้ด้วยแนวคิดแบบนี้จึงนำไปสู่กลยุทธ์การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆหรือที่เรียกกันว่า diversification เพื่อป้องกันการขาดทุนอย่างหนักจากการลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นอุตสาหกรรมหรือตลาดใดตลาดหนึ่งเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าการกระจายความเสี่ยงนี้จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากความเสียหายทั้งหมดจากการลงทุนแต่มันก็มีข้อจำกัดและมีสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อเลือกที่จะใช้กลยุทธ์นี้อะไรคือสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อเราจะเลือกใช้กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงกันบ้างลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยบริษัทเมริกพอลิเมอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกคอมเปาเม็ดสีมาสเตอร์แบชเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติใช้สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกทุกประเภทในทฤษฎีการเงินและการลงทุนก็มีหลายแนวทางนะคะที่จะช่วยลดความเสี่ยงหนึ่งในนั้นก็คือการใช้กลยุทธ์การกระจายลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆซึ่งการกระจายการลงทุนนั้นมันก็จะแยกย่อยได้อีกหลายรูปแบบค่ะอย่างเช่นการกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้เงินฝากธนาคารอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำอีกรูปแบบนึงก็คือการกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งต่างประเทศและในประเทศหรือเราจะเลือกกระจายการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมหรือแม้เป็นการเลือกรูปแบบการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีหรืออินเด็กซ์ฟันซึ่งเปรียบเสมือนการได้ลงทุนในหุ้นทุกตัวในดัชนีนั้นๆแทนที่จะลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งหรือหุ้นเพียงไม่กี่ตัวกลยุทธ์ต่างๆที่ว่ามานี้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้ความเสี่ยงของการลงทุนนั้นมีการกระจายตัวไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นอุตสาหกรรมหรือตลาดใดตลาดหนึ่งนั่นเองค่ะแต่ในอีกมุมนึงนะคะการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มากเกินไปก็มีสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกันสิ่งนั้นคืออะไรกันบ้างลองมาดูกันค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือมีโอกาสน้อยที่จะได้รับผลตอบแทนสูงค่ะเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เรากระจายการลงทุนเนี่ยเราจะกระจายเม็ดเงินการลงทุนของเราไปในหลากหลายสินทรัพย์ใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่ามีสินทรัพย์บางตัวที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีสินทรัพย์อื่นๆในพอร์ตของเราเนี่ยที่ให้ผลตอบแทนที่สวนทางกันเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เอามาเฉลี่ยผลตอบแทนทั้งหมดของพอร์ตมันก็เลยไม่ได้สูงมากตามสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งค่ะเช่นสมมุติในปีหนึ่งนะคะตลาดหุ้นนั้นให้ผลตอบแทน 10% ส่วนตลาดพันธบัตรให้ผลตอบแทน 5% ถ้าเราเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้นแล้วได้ผลตอบแทนเท่ากับตลาดเราก็จะได้ผลตอบแทนเต็มที่ 10% ใช่ไหมคะแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าเรานั้นเอาเงินไปกระจายการลงทุนในหุ้นครึ่งนึงแล้วพันธบัตรอีกครึ่งนึงผลตอบแทนที่เราจะได้ในปีนั้นก็อาจจะอยู่ที่ราวๆ 7.5% หรือพูดง่ายๆก็คือคนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนลักษณะนี้อาจจะได้รับผลตอบแทนเพียงแค่ค่าเฉลี่ยของตลาดเท่านั้นเรื่องนี้ปีเตอร์ลินช์อดีตนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนชื่อดังชาวอเมริกันเคยออกมาบอกเขาว่าจริงอยู่ที่ว่าการกระจายความเสี่ยงนั้นจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนได้แต่นักลงทุนก็ไม่ควรกระจายความเสี่ยงมากจนเกินไปพอนอกจากจะได้รับผลตอบแทนแค่เพียงค่าเฉลี่ยแล้วนะคะการต้องติดตามสินทรัพย์ที่มากเกินไปเนี่ยก็ยังเป็นภาระของบรรดานักลงทุนอย่างเราๆอีกด้วยค่ะซึ่งปีเตอร์ลินช์ก็เคยเขียนเอาไว้ในหนังสือ One Up on Wall Street ของเขาว่าถ้าเรากระจายการลงทุนมากจนเกินไปจากคำว่า diversification อาจจะกลายเป็น diversification หรือที่แปลแบบง่ายๆประมาณว่าการกระจายการลงทุนที่แย่มากส่วนประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามข้อที่2ก็คือการกระจายความเสี่ยงไปยังหลากหลายสินทรัพย์มากเกินไปอาจทำให้เรานั้นมีภาระค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะว่าในแต่ละสินทรัพย์ที่เราเลือกจะกระจายการลงทุนไปนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจนอกเหนือจากการที่เราจะมีภาระในการเข้าไปติดตามแต่ละสินทรัพย์ที่มากขึ้นแล้วเนี่ยในเชิงของการบริหารจัดการเนี่ยนะคะบรรดาผู้จัดการกองทุนหรือว่าที่ปรึกษาด้านการลงทุนเขาก็ต้องช่วยเราในการเข้าไปศึกษาหาข้อมูลประเมินความเสี่ยงเพื่อที่จะนำมาเป็นผลลัพธ์ในการจัดพอร์ตการลงทุนให้กับเราค่ะซึ่งในส่วนนี้อาจจะทำให้ค่าธรรมเนียมในเรื่องของการบริหารจัดการพอร์ตภาพรวมของเรานั้นสูงขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้การกระจายการลงทุนที่มากเกินไปนั้นอาจทำให้พอร์ตการลงทุนของเรามีการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทที่สุดท้ายเนี่ยมีความคล้ายกันโดยไม่รู้ตัวซึ่งสิ่งนี้เนี่ยหลักทางคณิตศาสตร์เขาเรียกว่า correlation นะคะ
ซึ่งเมื่อ correlation หรือผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่เราลงทุนเกิดมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกก็จะไม่เกิดขึ้นกับพอร์ตการลงทุนของเราอยู่ดีแต่แน่นอนนะคะว่าการกระจายความเสี่ยงนั้นก็ยังถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องการรักษาเงินต้นให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงนักลงทุนมือเก่าเก่าประสบการณ์แล้วแต่อยากที่จะรักษาบาลานซ์ของพอร์ตให้ค่อยๆเติบโตไปโดยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากนักแต่แค่ต้องอย่าลืมนะคะว่ากลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงนี้แน่นอนว่าถ้าเรากระจายความเสี่ยงมากจนเกินไปอาจจะทำให้เรานั้นมีภาระที่ต้องติดตามข้อมูลของสินทรัพย์ต่างๆมากเกินความจำเป็นและที่สำคัญอาจจะทำให้เรามีภาระเรื่องของค่าธรรมเนียมในการดูแลพอร์ตของเราเพิ่มเติมโดยไม่รู้ตัวนี่คือสิ่งที่นำมาฝากกันสำหรับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการใช้กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงค่ะสนับสนุนโดยบริษัทเมอร์ริกพอลิเมอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกคอมปาวด์เม็ดสีมาสเตอร์แบชเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติใช้สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกทุกประเภทตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย